ี้ที่มันคือมือกันเลยประมาณโอ้แท่งใหญ่มากตาอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนแบบนี้อาจต้องหั่นเองหรือเปล่าไม่ใช่กะละแมและตังเมตังเมโอ้ยนี่นะคะเราเนี่ยจะมารีวิวของจีนกันนะคะทุกคนของเรานี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนนะคะทุกคนที่เราไปซื้อมาวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะทุกคนมันเหมือนคล้ายๆนูกัตอ่ะทุกคนเป็นอันแรกนะคะแล้วก็มีเป็นน่าจะเป็นชีสไม่ก็นมนะคะทุกคนอันนี้อีก1แล้วก็มีเป็นโอริโอจีนอันนี้น้องฟิวเลือกมาเองเพราะอยากลองนะคะว่าเฮ้ยโอริโอจีนกับโอริโอไทยรสชาติจะเป็นยังไงใช่ค่ะส่วนอันนี้น้องฟิวเคยเห็นใน TikTok คือเห็นเขากินกันไม่รู้เหมือนกันคืออะไรมันคล้ายๆเหมือนผลไม้กวนมั้ยมันน่าจะเป็นพุทราเนี่ยใช่แล้วคือแบบแท่งมันหนามากทุกคนคือแท่งใหญ่ด้วยแล้วก็มีเป็นชานมนะคะอันนี้น่าจะต้องชงเอานะคะทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยเป็นหม่าล่าหม้อแบบไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้ไฟใช้แค่น้ำก็กินได้งั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอย่างแรกเราจะเลือกอะไรให้แม่เลือกหรือแม่จะให้หนูเลือกให้หนูเลือกเลยงั้นเราเอาตรงหน้าโดนยาชินคือเดี๋ยวน้องฟิวก็เลือกมาเหมือนกันมันคล้ายๆนูกัตนะอย่าอ่านให้ฟังเดี๋ยวขอเข้า Google ก่อนคือเนี้ยหน้าตามันคล้ายๆนูกัตแล้วข้างหน้ามันเป็นเหมือนโยเกิร์ตอ่ะทุกคนฝานมซากิมะขนมคาราเมลทุกคนดิ๊งนี่คือเหมือนเขาเป็นแบบว่าอะไรนะเป็นขนมคาราเมลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทุกคนนะฮะแต่บางทีแปลด้วยทางสเลดมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะใช่แต่เนี่ยเขาบอกว่ามันคือขนมอบแปรรูปเย็นอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันแล้วคือมันมีลูกแอลมอนด์ด้วยอาจจะเป็นส่วนผสมข้างในอะไรนี้จริงๆมันก็คือมูการ์ดแหละประมาณโอ้แท่งใหญ่มากตาอุ้ยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนแบบนี้อาจต้องหั่นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจมีกี่แท่งอ่ะ1 2 3 4 5มี10แท่งนะคะทุกคนนี่คือข้างหน้าเขาจะมีพวกงามีธัญพืชต่างๆมีแบบอะไรกรอบๆแต่คือหน้าตาไม่ค่อยเหมือนตัวรูปที่เขาให้มาสักเท่าไหร่ไม่เหมือนนูกัตแต่คือตอนจับน้องฟิวจับอ่ะมันไม่แข็งนะทุกคนมันนิ่มๆอ่ะหรือว่าเราต้องแช่เย็นหรือเปล่าในหน้านี่กลิ่นเขาเป็นไงเหมือนไหมเหมือนนูไม่เหมือนอันนั้นน่าช็อกโกพายเหมือนไหมคล้ายๆไหมมันเป็นไงช็อกโกพายไอช็อกโกพายไอนี่มันกล่องแดงๆเนาะมันเป็นกลมๆอ่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็กลิ่นมันคล้ายๆไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนแล้วคือแท่งอะใหญ่มากน้องคิดว่าไม่น่ากรอบน่าจะแบบนุ่มๆถ้าเหมือนแบบบ้านเราพ่อเหมือนขยะศาสตร์กระโหลกเสียเลยหน้าตาหรือเปล่าหน้าตาเหมือนขยะศาสตร์ใช่กลิ่นไม่เหมือนนะคือหน้ากล่องมันจะดูแบบว่ามันดูกรอบมันดูมีแบบนู่นนี่นั่นอยู่รอบๆอะไรเงี้ยคือมันเหมือนลูกัสแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะใช้คำว่ากายาสาเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าเฮ้ยทำไมมันนุ่มงั้นอ่ะมันกินได้มันกินได้กินเรากินอยู่คือมันคล้ายๆเนื้อเค้กแต่มันไม่ใช่อ่ะมันดูแบบออกมันๆ มากกว่าแล้วก็ไม่ค่อยมีรสอื่นคือมันมีหวานนิดนึงหวานมันๆใช่กรอบแบบกรอบไม่แรงกรอบไม่แรงกรอบไม่แรงกรอบนุ่มๆเออจริงๆมันมีเหมือนแบบว่าเหมือนข้าวพองอ่ะเออแล้วเรามากวนอ่ะแม่มันเหมือนกระยาศาสตร์แต่น้องฟิลรู้สึกว่าหน้ากล่องมันทำให้ดูแบบอาจจะรู้สึกกรอบแต่พอได้มันจริงๆทุกคนคือมันไม่ได้กรอบคือมันนิ่มอ่ะเออนี่ไงเห็นไหมด้านข้างที่เขาตัดนะมันเหมือนกระยาศาสตร์เหมือนข้าวพองที่เขาแบบผสมเหมือนข้าวมองใช่มันเหมือนข้าวพองแล้วมาผสมพวกเนยพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยพวกธัญพืชอ่ะนั่นคือกินไปก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอ่ะใช่นั่นคือมันก็กินได้นะคนเผื่อใครแบบชอบอะไรที่มันนิ่มๆหวานไม่มากอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้มันไม่เหนียวมันไม่ติดฟันแต่ว่ามันรสชาติไม่เหมือนนูกัตนะทุกคนปกตินูกัตจะแข็งนูกัตมันจะแบบกรอบๆมีแครกเกอร์มีแล้วแต่ที่เราจะใส่ใช่มีมัชเมลโล่อะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่ก็ทานได้นะทานได้ไม่ใช่นูกัตไงแค่ใช่ก็คือไม่ใช่นูกัตนะคะทุกคนถึงหน้าตาจะเหมือนแต่ว่ามันไม่ใช่แม่กินชีสทุกคนนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่ชีสหรือเปล่าแต่คือแพ็คเกจตรงเนี้ยมันดูออกเป็นแบบนมๆนะแต่คือมีลูกอูดนมอูดใช่เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีลูกอูดพ่อเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้แปลดีมาก
น้องคือบาร์นมอุดเดี๋ยวลองดูกันเอ้ยกินนมอูดเป็นแคนดี้ฮอฟฟี่แคนดี้นะคะทุกคนเป็นนมอูดคือตัวเนี้ยเขาก็แปลด้วยนะว่าคือนมอูดอ่ะทุกคนนมอูดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าให้พ่อแท่งหนึ่งด้วยไม่มีมีกินพลาสติกจะเอามาก่อนเป็นแท่งๆนี้นะอ่ะมันเหมือนไอ้กาลาแฟนะแต่คือหน้าตาเหมือนชีสมากทุกคนอ่ะอยากให้ดูอ๋อมันจะหนึบหนึบค่ะเฮ้ยเออเนาะต้องเหนียวไหมหรือว่ายังไงไม่เหนียวนะเท็กเจอร์มันแบบออกนุ่มๆเออมาดูใกล้ๆอ่ะมันเหมือนไอ้นี่กะละแมกะละแมหม้อแอร์ไม่ไม่ใช่กะละแมและตังแมตังแมโอ้ยขึ้นรูปผีเที่ยวเที่ยวกันขึ้นรูปตังแมตังแมเป็นแท่งอ่ะนะมาชิมนมอูดกันแต่คือแปลมาบอกว่านมอูดแต่ไม่รู้ว่าใช่นมอูดหรือเปล่ากินนมนมอูดแต่มันนิ่มนะแต่มันหอมแค่นั้นค่ะหอมไม่ออกหอมนมเลยแหละคือกลิ่นมันเหมือนอันนั้นน่ะทุกคนไอ้ลูกอมนมของอะไรสักอย่างอ่ะไอ้ตามงานวัดไงเออใช่เหมือนลูกอมตามงานวัดน่ะทุกคนที่มันมีรสนู่นรสนี่รสทุเรียนรสนมออริจินอลรสชาเขียวอะไรเงี้ยคือรสนมนี่มันแท่งแบบนี้แต่กลิ่นก็ไอ้เหมือนชีสนะมาชิมกันคือที่น้องพิมชิมมาใช่ไหมทุกคนคือเนื้อเขามันจะแบบหนึบหนึบคือรสชาติคล้ายๆลูกอมตามงานวันเลยทุกคนแต่ว่าลูกอมอันนั้นมันจะแบบเท็กเจอร์แข็งๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นฟีลแบบว่าหนึบหนึบนุ่มนุ่มแต่คือรสชาติมันก็เป็นแบบเป็นนมเหมือนทุกคนแบบหอมหอมมันมันหวานหวานนิดๆอันนี้อร่อยน้องพิมว่าถ้าใช่เย็นอาจจะอร่อยกว่านี้แต่คือนึกว่ามันจะเป็นชีสแต่มันแบบไม่กลิ่นชีสเลยทุกคนคูก้าอ๋อใช่แต่แพ็กเกจบอกว่าเป็นนมอูดก็คือเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เรากินนมอูดมันจะติดถ้ามันจะติดแบบติดฟันนิดนึงคือมันจะแบบหนึบๆด้วยอะไรงี้ต่อไปไปค่ะไปกันต่อต่อมานะคะทุกคนเราจะเอาไปอันนี้โอรีโอจีนมันจะอร่อยเหมือนไทยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าข้างหน้ามันมีเลข0ทุกคนเนี่ยเราเคยต้องแปลก่อนอาจจะแบบกินแล้วไม่อ้วน0แคลใช่ไม่แน่ใครจะไปรู้อันว่าไม่มีน้ำตาลโอ้ยนี่นะคะทุกคนแปลว่าเนี้ยเรากินเราจะไม่อ้วนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอรีโอไม่มีน้ำตาลรสชาติจะเป็นยังไงถ้าเกล็ดไม่เหมือนของไทยนะใช่เพราะที่ไทยมันจะเป็นออกแบบว่าเป็นซองๆสีน้ำเงินแต่ว่าเนี้ยเป็นกล่องนี่ไงโอรีโอกล่องบ้านเราก็มีใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อกันไงเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เรียกมามีสองถุงมีสองถุงนะคะทุกคนแต่แพ็กเกจเขาจะเป็นสีแบบว่าสีออกขาวๆเลยมาค่ะมาชิมกันแกะเลยเราต้องบิดจุ่มนมเหมือนของไทยไหมกลิ่นไม่เหมือนของบ้านเรานะเข้มดีนะนี่อุ้ยแต่หน้าตาเหมือนเลยโชว์โชว์ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนว่ารสชาติจะเหมือนของบ้านเราหรือเปล่าโอรีโอจีนมาแม่บิดด้วยเหรออยากบิดนี่อยากบิดด้วยมาค่ะทุกคนไม่ใช่เสียงกรอบนะเฮ้ยมันไม่หวานจริงๆคือมันไม่มีน้ำตาลไม่มีรสชาติหวานมันจะมีรสชาติขมนิดนึงเหมือนขมช็อกโกแลตใช่หอมๆอะไรเงี้ยอืมก็ถึงไปว่าอันนี้ก็อร่อยนะทุกคนอืมถึงมันไม่มีน้ำตาลแต่มันก็อร่อยอ่ะใช่เหมือนแบบโอรีโอรสเค็มอ่ะอืมทุกคนถือว่าอันนี้มันอร่อยนะก็คือเหมือนของบ้านเราเท็กเกอร์เหมือนกันหมดแต่ว่าอันเนี้ยเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลถ้าใครไม่ชอบหวานอันนี้กินได้อันนี้ผ่านค่ะทุกคนต่อมานะคะทุกคนตาดาชิ้นที่4ของเรานะคะอันนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงน่าจะเป็นแบบว่าผลไม้กวนนะคะทุกคนเป็นแท่งแบบนี้อย่ามาดูกันว่าน้องเขาคืออะไรมันน่าจะเป็นลูกพุทราที่เราไปกินในพุทราจีอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ใช่ไอ้ที่ทางหูลูกอะอะไรอ่ะทุกคนคำแปลมันแปลว่าไม้เหาทอนฉีกด้วยมือคือมันแปลเป็นภาษาอังกฤษบวกภาษาไทยอ่ะทุกคนเนี่ยดูเนี่ยคือน้องฟิลก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนคล้ายๆไอ้ทุเรียนกวนบ้านเราอะไรเงี้ยใช่แต่คือสีเขาดูเป็นแบบว่าน่ากินอยู่นะทำเป็นเล็ดโอ้อ๋อมันเป็นแผ่นยาวเหรอใช่อุ้ยโอ้ก็คือเปิดมาก็กินได้เลยมันหอมอยู่นะเหมือนไอ้ไม้ๆอะไรผลไม้เสียบไม้อะทุกคนมันเป็นผลไม้กวนสักอย่างนึงอ่ะอยากให้ดูความใหญ่สีเหมือนหมูหันเลยนี่ตาดาอันนี้เราต้องใช้มือแบบมือฉีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นี่ไงกินเข้าไปไง
คือกลิ่นจะเป็นฟีลว่าเหมือนผลไม้ที่มันเสียบไม้อ่ะทุกคนที่มันเป็นเม็ดเม็ดสีออกแบบอ๋อมะยมเหรอใช่คล้ายๆมะยมอ่ะแต่มันไม่ใช่มันกลิ่นคล้ายๆบวยลูกบวยเลยลูกบวยด้วยมาค่ะโอ้โหเขาให้เป็นแผ่นยาวๆใหญ่ๆเลยนะใช่เข้ากระดาษ A4 ได้นะครับโอ้ต้องฉีกนิดนึงนะคะทุกคนมามาชนติ๊งคือเนื้อเขาจะเป็นแบบเหมือนวุ้นอ่ะทุกคนไม่เหมือนแบบผลไม้กวนที่มันเหนียวๆอันนี้มันจะเป็นแบบว่ากัดแล้วแบบขาดเลยแต่ว่าเหมือนไอ้ลูกมะนาวดองอ่ะเป็นมะนาวดองที่เรามาต้มใส่น้ำซุปแบบกลิ่นคล้ายๆงั้นเลยคือเท็กเจอร์เขาอ่ะมันจะไม่เหมือนแบบผลไม้กวนที่แบบหนึบๆมันจะเป็นเหมือนเขาใส่ผงวุ้นไปแล้วแบบกัดไปแล้วมันขาดเลยแล้วคือมันไม่ค่อยหวานมากกลิ่นก็แบบไม่ได้แรงมากอะทุกคนเหมือนแบบกินเล่นอะไรประมาณนี้มันนิ่มๆใช่นิ่มๆแต่ไม่หนึบนะคะทุกคนกัดไปแล้วขาดไม่ติดฟันต่อไปแม่อยากกินอันนี้ทุกคนกินน้ำอันนี้น้องวิวไปออกอันนี้คือเป็นชานมนะคะทุกคนเป็นรสออริจินอลน่าจะชงกับน้ำร้อนใช่เพราะว่าข้างหน้าน้องฟิวรู้สึกว่ามันมีเหมือนวุ้นด้วยอาจจะเป็นวุ้นมะพร้าวกับชาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจคล้ายชานมไข่มุกกันนะชานมไข่มุกแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นวุ้นแทนไหนดูซิน้องคือข้างบนตัวแดงๆทุกคนแปลว่าหอมแล้วก็แผนกคลาสสิกชานมสูตรดั้งเดิมชานมรสดั้งเดิมแล้วก็มีผลมะพร้าวไฟเบอร์สูงอร่อยมากน่าจะคล้ายวุ้นมะพร้าวใช่เป็นวุ้นมะพร้าวแล้วก็อยู่ในชาไทยอะไรแบบนี้แต่น้องคือรู้สึกว่ามันน่าจะต้องชงเองนะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะไปใส่น้ำร้อนอย่างที่บอกแล้วก็พอมันเข้าที่ปุ๊บเราค่อยไปใส่น้ำเย็นหรือเปล่าใช่ได้งั้นเดี๋ยวเราไปชงเลยนะครับมาค่ะทุกคนมาชงน้ำกันคืออันเนี้ยที่น้องฟิวเปิดมาใช่ไหมเขาจะมีเป็นตัววุ้นมะพร้าวมีหลอดแล้วก็มีเป็นน้ำตาลนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นผงชานมอันนี้คือเนี่ยตอนแรกน้องฟิวนึกว่ามันคือถุงกันชื้นแต่จริงๆมันคือน้ำตาลนะคะทุกคนใส่ได้เกือบทิ้งละใช่หนีดีนะอ่านก่อนหนีชูการ์ชูการ์นะคะทุกคนมาแต่คืออันเนี้ยเขาไม่มีขีดบอกนะคะว่ามันต้องใส่น้ำถึงไหนอะฟึบมาเทลงไปอยากเห็นสีอะอุ้ยสีมันออกแบบส้มๆน้ำตาลอยู่นะมันเป็นผงใช่มันเป็นผงอย่างนี้ทุกคนมันจะแบบมีสีชาชายนะดูมันกลิ่นคล้ายๆเหมือนเยลลี่ชาไทยอย่าขอน้องฟิลใส่น้ำตาลก่อนนะคะเขามีมาให้ก็ใส่หมดเลยละกันฟึ๊บน้ำตาลอุ้ยหอมนะกลิ่นร้อยอุ้ยน้ำตาลเม็ดใหญ่มากเนี่ยน้องฟิลไม่แน่ใจว่าต้องใส่น้ำถึงไหนเราจะกะเอาละกันเพราะมันไม่มีขีดบอกอะทุกคนเนี่ยในเนี้ยไม่มีขีดบอกเลยฟึ๊บอุ้ยสีสวยมากเห็นไหมสีมาค่ะทุกคนนี่นี่เป็นสีมันแบบชานมอ่ะทุกคนหอมนี่ใช่สีไม่เหมือนชาไทยสีแบบชานมเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนที่น้องฟิวบอกจะเป็นมุนมะพร้าวนี่เรียบร้อยนะคะทุกคนมาค่ะตักน้ำแข็งกินเหนือกันน่ากินเหมือนกันเนี่ยพอแล้วก็ได้ค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นวุ้นมะพร้าวนะคะทุกคนพี่น้องคือจะใส่ไปให้หมดเลยโรยโปะหน้าเลยใช่ไหมใช่คือเนี้ยน้องคือว่าไม่ต้องเอาน้ำออกหรอกเขาให้มาอย่างเงี้ยมาจะเทแล้วนะเฮ้ยดูน่าทานตาดาง่ายดีจังกับต้มมาม่าใช่โอ้โหใส่เครื่องปรุงอะไรเสร็จปุ๊บทานได้เลยทานได้เลยง่ายสะดวกมากโดดตาโตวิงงรสชาติอยู่คือใช่คือดูดไปแล้วคือตอนแรกมันอร่อยนะคือพอดูดไปใช่ไหมมันจะมีกลิ่นแบบชาแล้วคือน้องฟูชอบตัววุ้นมะพร้าวเขาอร่อยมันคล้ายๆแบบว่าชานมกลิ่นมะพร้าวมันหอมมะพร้าวเพราะมันมีแบบวุ้นมะพร้าวแล้วก็ตัวน้ำน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ไปทุกคนใช่แล้วรสชาติอ่ะแล้วคือตัวชาเขาจะแบบหอมๆไม่หวานมากคือน้องคิดว่าอาจจะหวานวันนี้แต่ว่าเราใส่น้ำเยอะไปใช่แต่ว่ามันก็ได้อยู่ถ้าพอเรากินกับตัววุ้นมะพร้าวมันจะมีแบบเปรี้ยวๆหวานๆหอมหอมมะพร้าวเลยก็แบบว่าถ้าใครติดหวานนะทุกคนก็เติมแบบพวกน้ำตาลพวกนมข้นได้นะน้องคิดว่า
คือแบบถ้ากินแบบไม่ปรุงแบบนี้ก็อร่อยดูคนไม่ได้หวานมากหอมด้วยโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมอย่างอื่นกันต่อนะคะใช่ค่ะทุกคนเป็นอย่างสุดท้ายไปดูกันอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่เลยเป็นหม่าล่าแบบหม้อนะคะทุกคนคือเชื่อว่าตัวยี่ห้อนี้หลายๆคนน่าจะเคยเห็นมาก่อนนะคะที่จะเป็นน้องหมาตัวนี้บอกเลยนะว่าเมื่อก่อนนะฮิตมากซึ่งน้องพีก็เคยซื้อมากินนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยกินรสนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงมาค่ะเดี๋ยวน้องพีขอแปลก่อนแต่ว่าสีแพ็กเกจมันดูแบบเผ็ดร้อนมากเขาแปลว่าเป็นหม้อจากอวกาศนะคะหม้อรักษาตัวเองหม้อไฟเนื้อเผ็ดร้อนด้วยตนเองเนี่ยทุกคนคำแปลมันเป็นอย่างเงี้ยหม้อจากอวกาศน้องหมาอาจจะมาจากอวกาศหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ไฟนะคะทุกคนอาจจะน้องฟิวจะลองพูดให้ฟังนะคะอย่างแรกใส่เครื่องปรุงใส่น้ำตามขีดแล้วก็ใส่ถุงร้อนใส่น้ำถึงขีดแล้วก็รอนะคะทุกคนประมาณ15นาทีเปิดผักอบออกมานะคะก็จะมีแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมมีเส้นใช่อันเนี้ยคล้ายๆเส้นหมี่ผสมเส้นเล็กเหมือนไหมจะเป็นเส้นเล็กแน่ว่ะใช่ก็จะเป็นมาแบบนี้นะคะทุกคนหนึ่งก้อนแล้วก็มีเครื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ก็อาจจะเป็นตะเกียบสักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็ข้างล่างอุ้ยข้างล่างยังมีอีกข้างล่างนะคะอันนี้น่าจะเป็นพวกเนื้อพวกผักนะคะอุ้ยอันเนี้ยน้องฟิวน่าจะเป็นผักแห้งอันเนี้ยเป็นถุงเนื้อทุกคนใช่แล้วก็มีเป็นหม้อร้อนนะคะทุกคนหม้อร้อนอันนี้ถุงร้อนถุงร้อนใช่ถุงร้อนเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีแบบว่าเตือนอยู่ข้างหน้าเอ้ยระวังนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าคือซองกันชื้นหรือว่าเป็นผงอะไรเอาดีๆนะฟิวอันนี้ผงไม่รู้ซองกันชื้นใส่เข้าไปโอ้โหมันต้องแกะดูก่อนใช่เดี๋ยวขอแปลก่อนอันเนี้ยไม่แน่ใจคือเสียงมันก็หวั่นๆอยู่เพราะว่ากันชื้นเกลือและน้ำตาลโอ้โหดูดีจะเป็นซองเกลือและน้ำตาลเนี่ยทุกคนแปลมาแล้วนี่มาค่ะอย่างแรกเอ้ยขอชิคอันนี้ก่อนอันนี้รู้สึกว่าน่ากลัวอย่างอื่นค่อยใส่แปะก่อนฮะใช่เป็นเกลือกับน้ำตาลนะคะทุกคนอันนี้ไม่ต้องชิมน้องฟิวดูแล้วไม่ใช่เป็นเม็ดๆใส่ได้มาใส่ลงไปอันนี้ปลอดภัยถ้าเป็นกลมเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนี้ปลอดภัยนะคะทุกคนอ่ะค่ะไม่บางทีเราไม่รู้ไงบางทีแปลบางทีมันอาจจะเพี้ยนได้ใช่ส่วนอันนี้น้องฟิวว่าน่าจะเป็นช้อนใช่อันนี้เป็นช้อนนะคะทุกคนอ่ะวางไว้ก่อนอันนี้นะคะทุกคนเป็นเส้นอันนี้ก็เป็นเส้นเล็กๆอ่ะใส่ป้ายโอ้ต่อมานะคะน้องฟิวขอใส่เป็นถุงใหญ่นี้ก่อนอาจจะเป็นผักนะคะรู้สึกได้จะเต็มถ้วยแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปค่ะอันนี้น่าจะได้เยอะนะใช่คือหม้อรู้สึกว่ามันใหญ่อยู่นะน้องฟิวว่าหม้อใหญ่เลยอุ้ยเหมือนเอาตรงๆนะเหมือนอาหารแฮมเปอร์ใช่เหมือนผักกรอบเลยให้ทุกคนดูเหมือนไหมอันนี้อะไรต้องเต้าหู้ใช่แต่เหมือนอาหารแฮมเปอร์มากเลยอ่ะอยากให้ดูทีละชิ้นแครอทนะคะอันบ็อกอันบ็อกแล้วก็มีอันนี้เห็ดโอ้มีอะไรอีกผักกรอบเลยนะใช่แล้วก็มีพวกสาหร่ายนิดๆหน่อยๆไอ้เครื่องของเยอะอยู่โอ้อบแห้งมาใช่แล้วก็มีพวกสาหร่ายวากามงวากามิอะไรอย่างนี้อันนี้เนื้อหมูไหมเนี่ยอุ๊ยใช่ไหมไม่น้องฟิวว่าอาจจะเป็นเหมือนผักอะไรสักอย่างมันน้องฟิวว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเนื้อหมูผสมซอสเพราะว่าที่ฟิวจับอยู่น่าจะเป็นเครื่องปรุงแน่ๆแต่น้องฟิวว่าจับแล้วมันอันนี้เรียกว่าเหมือนเนื้อเนี่ยเนื้ออบแห้งอ่ะใช่ถูกต้องแล้วก็ต้มเหมือนอันเป็นน้ำซอสไอ้น้ำซุปน้ำซอสอะไรเงี้ยอืมโอ้กลิ่นหอมมากโอ้ยเนี่ยทุกคนคือให้ดูเป็นน้ำเป็นน้ำน้ำแบบมันมันน่ะทุกคนไม่เป็นผงไม่เป็นน้ำเอาแล้วโอ้โหเหมือนไอ้ซอสหม่าล่ามันจะเป็นแบบเหมือนมันน่ะทุกคนแต่แบบไม่ได้เป็นก้อนนะจะเป็นเนื้อแบบบีบง่ายๆถ้าอย่างเราก็เรียกว่าเครื่องแกงเนี่ยใช่เหมือนเลยเนี่ยก็ซอสหม่าล่าก็เป็นแบบนี้ก็มันมันแบบนี้แหละลูกต่อมานะคะอันนี้เขาจะมีขีดให้ใส่น้ำนะคะทุกคนใส่ประมาณเท่านี้ตรวจอันนี้นะคะทุกคนน่าจะใส่ถึงประมาณขีดตรงเนี้ยที่เขามีตรงนี้ให้ทุกคนที่มันเป็นหลุมๆให้อ่ะอ่ะให้ใส่มาก่อนปึ๊บอืมอันนี้เตรียมวางได้ค่ะต่อมาเราจะใส่น้ำแล้วนะคะทุกคนใส่แล้วหน่อยพอใส่ได้ค่ะพอเนี่ยแปลว่าพอไหมหรือว่าจะพออ่ะอันนี้ใช้เวลา15นาทีนะครับใช่ค่ะปิดแล้วนะปิดเลย
เรียบร้อยนะคะทุกคนหม้อร้อนหม้อหม่าล่าอวกาศเราประมาณสัก15นาทีเรากลับมานะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าหม้อหม่าล่าเราเนี่ยจะเป็นยังไงอร่อยแน่นอนตอนนี้นะคะหม้อไฟอวกาศของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหม้อไฟอวกาศใช่โอ้อันนี้มันเป็นวุ้นเส้นเหรอเออเนาะไม่ใช่เส้นเล็กไม่ใช่เส้นหมี่แต่เป็นวุ้นเส้นแต่เมื่อกี้มองไปอ่ะมันเหมือนเส้นเล็กเลยนะมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเลยดีกว่านะครับนี่เลยเป็นวุ้นเส้นอ่ะโอ้หอมมากหอมมากโอ้ยแล้วเราถ่ายในห้องแอร์ใช่ป่ะกลิ่นมันแบบอบอวลมากเลยตอนนี้หิวเลยอ่ะแล้วคือตรงเนี้ยจะเป็นพวกผักนะคะทุกคนเนี่ยมีพวกเนื้ออันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะคะเพราะที่แปรมันคือเนื้อแล้วก็มีเป็นเห็ดเป็นหัวเลยเอาช้อนตักมั้ยนี่ทุกคนดูโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยนะใช่คือแบบเห็นเหมือนมันจะน้อแต่คือมันเยอะนะคะทุกคนเนี่ยต้องหงต้องหัวมางั้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าครับพ่อบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นเขาแบบยั่วยวนมากนะครับใช่เรามาเข้าตานะคะเรามากระดิ่นนี่ต้องรู้เสียวเผ็ดเหมือนกันเนี่ยแต่หอมนะแม่นะโอ้ยแต่กลิ่นมันหม่าล่าเลยนะกลิ่นมันเดือดมากเลยแม่อันนี้หม่าล่าทุกคนอร่อยเส้นอร่อยมากเส้นเขาจะแบบหนึบหนึบนุ่มนุ่มรู้ชาเลยอ่ะคือมันไม่มีเม็ดแต่มันชาทุกคนโอ้ร้อนมันแต่เส้นอร่อยมากกินแล้วแบบอยากกินอีกอ่ะมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมใช่คือน้องฟูอยากลองชิมเนื้อโอ้เผ็ดโอ้ยอร่อยคือเส้นเขาจะแบบหนึบหนึบนุ่มนุ่มไม่เหนียวคือไม่ต้องใช้น้ำร้อนอ่ะใช่แล้วแบบว่าโอ้รสชาติดีมากทุกคนไม่เค็มไม่หวานไปเผ็ดกำลังดีอันนี้เป็นคนใช่อันนี้เป็นเนื้อนะคะทุกคนมาชิมกันเนื้อนุ่มมากไม่เหนียวเลยอ่ะทุกคนโอ้โหแต่ลิ้นปักอะไรเอ่ยเต้าหู้แต่ลิ้นชานะนี่คือแบบว่าคือมันชาคำแรกคือชาเลยอ่ะใช่คือหม่าล่าที่ถูกต้องเลยโอ้โหกินไปแล้วชาไม่กินเลยเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ตอนแรกมันแข็งโป๊กเลยตอนนี้นิ่มเลยนิ่มอร่อยโอ้โหพ่อใช้ได้เลยใช่ไหมใช่ผมก็คือรสชาติคือแบบมันดีมากทุกคนคือเส้นก็หนึบเครื่องก็อร่อยน้ำซุปก็เลิศอันนี้ถือว่ากินได้เลยใช่แต่ได้คือเมื่อก่อนมันแพงมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ที่เราซื้อมาประมาณ200 200กว่าบาทใช่โอ้ซีซาร์กันเลยทีเดียวนะครับพ่อก็ไม่ไหวเดี๋ยวพ่อต้องขอไปชิมหน่อยละโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาทำรีวิวนะครับขนมจีนนะได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับชื่ออะไรนะหวังจงหวังหวังจงหวังนะครับที่เทอร์มินอล21ค่ะใช่พระรามสามนะครับก็ถือว่าโอเคมากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะลองตามไปตามกันดูแล้วกันนะถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยใช่อันนี้คือผ่านนะคะทุกคนผ่านโอเคแต่ว่าค่อนข้างเผ็ดนะถูกต้องคือน้องฟูปากเจอคือกินไปคำแรกคือชาอ่ะทุกคนโอเคได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย